here. You can see it's you headed about here it started. Started here. You can see it's you headed about here it started. เลยวันนี้โอ้ทำไมวันนี้เมคอัพแน่นน่ะเออไม่ได้วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยเราจะสวยน้อยกว่าเขาไปไม่ได้ใช่เราจะสวยน้อยกว่าเขาไม่ได้แต่คุณพี่เนี่ยส่องกระจกแต่บ่ายสามแล้วนะคะคุณพี่ค่ะใช่สิวันนี้คือต้องแบบสวยเป๊ะแต่ก็เหมือนพี่ลองพื้นพี่เบอร์ไงไม่รู้ว่าคนน้องเออเดี๋ยวนี้มันแบบคือจะบอกว่าการเข้ากล้องเนี่ยคุณพี่มันต้องอาศัยรองพื้นดีถ้ารองพื้นดีทุกอย่างดีจริงป่ะชีวิตจะดีเนี่ยๆๆส่องมาคือแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยพี่อยากรู้สูตรเด็ดไหมอยากรู้บอกพี่เดี๋ยวเรามีวันนี้ในรายการเรามีมาเสนอคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจ๋าวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งจะบอกว่าน้องเขาหน้าใสมากใสนี่ใสกับเราอีกหรอแต่ว่าเราใสแล้วนะคุณพี่ค่ะอย่างเรานี่ไสยศาสตร์ค่ะนั่นแหละเซฟาดของใส่ไปเลยนะเอาล่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกว่าเอาเป็นว่าวันนี้แฟนๆที่ดูอยู่ขอให้กดไลค์กดแชร์รอไว้เลยเรามีอะไรดีๆมาบอกแต่ตอนนี้ปลุกไว้ก่อนจะบอกว่าของที่เราจะมาบอกแล้วก็มีแจกด้วยนะคะแจกแจกแล้วก็แจกใหญ่แจกจริงเรายังไม่เคยแจกเยอะขนาดนี้ในรายการที่สำคัญอยากให้แจกแถมอยากให้ทุกคนกดไลค์และกดแชร์ก่อนจะเป็นอะไรคือทุกคนได้ไปแล้วจะต้องแบบมันพิเศษมากโอ้ยได้ว่าสวยจบสวยเฉลยเลยได้สวยโอ้ยก่อนเลยได้เอาว่าเรื่องที่ต้องขยายใหญ่กว่านั่นก็คือการที่คนโสดเนี่ยถ้าได้เห็นคลิปนี้อาจจะต้องแบบกรี๊ดเบอร์แรงเขาเรียกว่าใจสลายดอกไม้บานเราใช่เขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าคนโสดเนี่ยต้องอิจฉาต้องขยี้ตาต้องกัดหมอนต้องจิกหมอนต้องแบบดูเลยได้ไหมดูเลยได้ไหมบิ้วจังเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าคนนี้ที่มาเปิดใจชัดๆแมนๆเลยนะว่าคบกันก็คือสาวไอกับมนเนตนะคะถึงเรื่องความสัมพันธ์ของโทโมหรือที่รู้จักกันในนามโทโมเคโอติอดีตนักร้องหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นว่าแต่ก่อนนางเป็นแบบว่าไอดอลของวัยรุ่นนะคะอะไรคุณพี่คือเห็นลูกสายตาที่เขามองกันแล้วเราก็แบบโอ๊ยไม่แต่จะบอกว่าคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะนานมาพอสมควรนะแต่ว่าระหว่างคลิปนี้ไปจนถึงตอนเนี้ยทางไอเนี่ยก็มีลงรูปที่คู่ไม่ใช่คู่เป็นภาพหมู่เนี่ยรูปเนี้ยหมู่คณะรูปเดียวส่วนคุณโทโมไม่มีรูปคู่เลยไม่เขาอาจจะแบบยังไม่อยากเปิดเผยยังไม่ได้ชัดว่าแบบคบกันหรืออะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังบอกเลยว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่และสาวไอเนี่ยเป็นคนพูดเองเลยนะบอกว่ารู้จักกับฝ่ายชายมาเกือบ2ปีแล้วเอ้ย2ปีนานแต่ก็นานแล้วนะอ่ะแต่เอาเป็นว่าเพิ่งคุยแต่ว่าได้คุยจริงๆจังเนี่ยแค่ 4-5 เดือนพอให้ฝ่ายชายเนี่ยสอนภาษาญี่ปุ่นวายภาษาน้ำพามภาษารักเต่าจ้าซึ่งตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะเรียกว่าคนพิเศษคนพิเศษแต่ไม่ใช่แฟนยังไม่ใส่ไข่แล้วยังไม่ใส่ไข่ยังไม่พิเศษมากนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มเกรทวรินทรคนนี้ถูกจับตามองมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เล่นละครคู่กันเขาก็จับเป็นคู่จิ้นละครกี่เรื่องเขาก็ต้องให้เป็นคู่จิ้นก็มีภาพเวลาไปออกคอนเสิร์ตหรือไปโชว์ตัวหรือไปก็จะมีภาพควงกันบ้างจับมือกันบ้างหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยจนหลายคนคิดว่าทั้งสองคนอะมากกว่าจิ้นหรือเปล่าแต่ก็เป็นแค่กระแสคู่จิ้นเท่านั้นนะคะแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องสนิทเท่านั้นไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยไม่ได้กลัวว่าหนุ่มจะเข้าใจผิดใช่เพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ 4-5 เดือนเพราะเขารู้จักกันมา2ปีแต่คุยจริงๆจังเนี่ยแค่ 4-5 เดือนนะไม่ค่ะคุณพี่นะทางฝั่งพี่เกรทเองเนี่ยเขาก็เคยออกมาบอกแล้วว่ายังไงก็คือเป็นได้แค่พี่น้องเพียงแต่ว่าคนเขาเชียร์กันเท่านั้นเองแต่พี่เกรทเนี่ยตั้งแต่รู้จักแล้วก็ทราบข่าวเนี่ยเขาไม่เคยเปิดตัวผู้หญิงคนไหนเลยนะจริงหรือว่าเขายังไม่เจอรักจริงยังไม่ชัวร์ยังไม่อยากบอกอะไรอย่างงี้แต่เป็นผู้ชายในฝันของใครหลายๆคนเลยนะอ่ะทุกคนแบบว่าอยากดูคลิปแล้วว่ามันจะหวานมันจะน่าขยี้ใจคนโสดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับโทโมนะคะเพิ่งกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วครับอายคิดถึงมากไม่ใช่กี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2012แล้วเพิ่งจำได้ไหมที่เพิ่งเคยพูดอะไรกับเราไว้นี่ไงวันนี้โทโมอยู่นี่แล้วแต่เพิ่งอะอยู่ไหนเพิ่งกลับมาได้แล้วนะเพิ่งถ้าเพิ่งเห็นคลิปนี้เพิ่งติดต่อกลับมาเลยนะให้เบอร์เขาด้วยไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้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 ติดต่อมาทางไอจีแล้วกันครับเพิ่งกลับมานะนี่พูดจริงนะเว้ยซีเรียสตอนนี้เราอยู่กับโทโมนะคะเพิ่งกลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วครับอายคิดถึงเป็นไงคะพอสอดเป็นยังไงคะถึงกับขั้นต้องปิดหนีเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าตาร้อนกันไปฝ่ายชายที่เป็นแต่ตอนเนี้ยพาโทโมเนี่ยนะไปเจอพี่สาวคนสนิทอย่างสาวจ๊ะจิตาภาเขาเรียกว่าสแกนกรรมกันเลยสแกนว่าเอ๊ะแต่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าต้องชูหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็ถ้าถามถึงเรื่องพี่เก๋ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพราะก็รู้อยู่แล้วมันเป็นแค่คู่จิ้นนะจ๊ะได้กระแสตอบรับจากแฟนคลับหลักจะเป็นอย่างไรก็ต้องลุ้นกันนะว่าคู่นี้การจะมีกระแสแบบหมกไอหมกอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะหมกไอนะอย่าสูงนะอย่าสูงนะหมกไอนะส่วนหลังจากนี้นะคะสาวไอก็ยืนยันว่าถ้าเกิดมันมีกระแสอะไรกลับมาก็ไม่ได้กดดันแล้วเพราะว่าถือว่ามั่นใจแล้วก็เปิดตัวแล้วก็พร้อมรับทุกอย่างพร้อมรับทุกกระแสเลยนะคะแล้วก็คนที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักของตนมากขึ้นก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเติมใจให้กันนี่จ้ะเนี่ยคนเซิร์ชคนมีแฟนก็อย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะนะคะอ่ะไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าสำหรับหมากปรินค่ะต้องร่วมอนุโมทนาบุญแล้วนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มเนื้อหอมคนนี้เป็นแฟนกับคิมเบอร์รี่ด้วยที่สำคัญหลายๆคนก็อิจฉาด้วยแต่จะบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พอคบกันแล้วเนี่ยแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนะแล้วก็ที่สำคัญมีหลายบ้านมากบ้านคิมหมากหมากคิม MK เยอะแยะไปหมดเลยเพราะอะไรถึงเชียร์เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยพอคบกันเนี่ยคบไปในทางที่ดีไงชวนกันไปเล่นกีฬาเอ่ยสาวคิมตอนนี้ก็หุ่นดีโชว์เซ็กซี่กันสุดฤทธิ์งานก็เข้ามาเรื่อยๆคบแล้วดีไม่เสียหายนั่นแหละค่ะนะคะล่าสุดนี้นะคะคุณหมากปรินเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่22พฤศจิกายนนี้แล้วก็คือวันพุธหน้าจ้ะนะคะแล้วก็สำหรับหมากปรินเนี่ยล่าสุดได้เดินทางเข้าไปขอขมาลาบวชผู้ใหญ่ทางช่อง3นำทีมโดยคุณจ๋ายศินีจ้ะพีคกว่านั้นเซอร์ไพรส์กว่านั้นนะคะยังมีหนุ่มเจ็ดค่ะคุณแจ๊ดเจ็บนิดๆ นะคุณแจ๊ดนัทพงศ์ที่เป็นแฟนเก่าของสาวของสาวคิมเบอร์รี่อ่ะไม่เอาอย่าไปขยี้คือคุณพี่เราไม่เคยเห็นเขาร่วมเฟรมกันมานานแล้วแต่อยู่ดีๆอยู่ดีๆวันนี้เขามาร่วมเฟรมกันแล้วก็คือเขาบอกว่าที่เหมือนแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นดราม่าว่าหนุ่มมากเนี่ยไปแย่งมาที่มีอะไรเล่นกันมานั่นนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพูดเลยว่าทุกฝ่ายดูแฮปปี้มากมีการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะโดยคุณจ๋ายศินีเนี่ยก็ลงภาพพร้อมกับข้อความในอินสตาแกรมว่าขอให้น้องพบความสุขในทางธรรมนะคะที่ขออนุโมทนาบุญกับความตั้งใจทุกประการของหมากด้วยนะคะขออโหสิกรรมแล้วก็อโหสิกรรมทุกอย่างด้วยนะคะดีใจที่เห็นธรรมะจัดสรรให้จากนี้ไปขอให้หมากมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ค่ะนะคือจะบอกว่าทางฝั่งหมากนางก็แฮปปี้แหละเพราะว่าเหมือนแบบก็คืออย่างที่บอกอ่ะมันก็มีดราม่ากันมานานจนแบบเขาบอกว่าหมากไม่เคยได้ของค่ายนี้เลยละครอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วกันเนาะก้าวเป็นว่ามันนานมาแล้วอ่ะอย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงไปลืมไปซะดีก็ขอดีก็ดีแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มหมากด้วยนะจ๊ะโอเคสาธุค่ะมาจ้ามาวันนี้จ้าข่าวดีที่เราจะมาบอกกันเปล่าประกาศใครกดไลค์กดแชร์เราบ้างดูซิดูกันแล้วเลยงานนี้นะคะขอแค่กดไลค์เพจจาม .com นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปที่กำลังถ่ายทอดสดนี้แค่คนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะ มีเรื่องราวดีๆมาบอกเพราะว่าใครที่อยากสวยอยากสวยเป๊ะปังเป๊ะปังรอเลยวันนี้เรามีมาแจกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Queen Maya อีกทีค่ะ Queen Maya ใครที่ติดตามใครที่เป็นแบบบล็อกเกอร์หรือสาวที่ชอบชื่นชอบในการแต่
แต่น่าต้องรู้จักแบรนด์นี้พีกว่านั้นหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่าขี้เกียจจะมานั่งโบกรองพื้นโบกมอยเจอร์ไรเซอร์โบกไพเมอร์โบกหลายขั้นตอนลำคาญลำใหญ่ค่ะนอกจากแบบพิมพ์ลงแล้วพัมเมอร์อีกหนึ่งชั้นเบสเอกรองพื้นโอ้ยไม่กว่าจะออกจากบ้านกันแดดอีกโอ้ยใหญ่ยากหนาอย่างนี้ค่ะคุณพี่คือหน้านี่เป็นชั้นรองน้ำกรองเลยทีเดียวคือแบบว่าคือหนามากไงคือแบบว่าบางทีมันก็เสียเวลาบางทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังโบกไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพียง1ขั้นตอนเท่านั้นมีครบอย่าง5นาทีเสร็จสวยพี่จะมาจัดรายการได้ทันทุกวันใช่ไหมจริงค่ะแล้วคุณพี่ก็จะไม่ต้องมานั่งส่องกระจกอะไรแบบอย่างนี้อีกแบบไกลๆแบบตามองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่แขกเนาะแล้วก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์คุยมายาเนี่ยเจ้าของแบรนด์ใจดีมากลดราคานะคะ 50% ยาวไปค่ะ 50% ในรายการเราสำหรับคนที่ดูรายการสดของเราวันนี้นะคะลดไปเลยค่ะ 50% เหลือเพียง450บาทที่สำคัญนะคะใครที่เป็นลูกเพจจามอยู่แล้วก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์กันได้ด้วยแต่ว่าภายในวันนี้เท่านั้นนะคะขอให้คุณอินบอกกันเข้ามากันแล้วกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะวันนี้เรามีแจกถึง10รางวัลนะคะแล้วก็เรามีแขกรับเชิญด้วยเป็นสาวสวยค่ะเซ็กซี่มากแล้วเธอเนี่ยนะคะบางคนมีคนอินบอกมาถามเมื่อวานเราโพสต์คลิปน้องไปเพราะว่าทำไมน้องคนนี้หน้าใสจังทำไมคนนี้แบบเฮ้ยแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้าเขาใช้อะไรวิธีการแต่งหน้ายังไงนะคะวันนี้เอาตัวเป็นๆมาให้ดูเลยนะคะขอต้อนรับนะคะน้องฟ้าบาร์บี้หรือฟ้าวสันสยาภักขสุภกุลค่ะที่ผ่านไปนะคะก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องเน็ตไอดอลค่ะ
ล่นหนังเล่นเป็นอะไรเล่นหนังก็รับบทเป็นอายค่ะเป็นเพื่อนนางเอกเป็นเพื่อนนางเอกแต่ที่ไหนเชื่อเลยว่าถ้ากระแสดีนะเราจะเป็นนางเอกเชื่อป่ะเออหน้าใสพุ่งมาขนาดนี้น้องเขาได้อยู่แล้วแล้วเสียงแบบเนี่ยน่ารักน่าทะนุท่านหนองเห็นผิวเห็นหน้านี่คือคิดว่าน้องอายุแค่78จริงจริงคือน้องหน้าเด็กนะเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมการแต่งหน้าของน้องคนนี้เขาไม่ได้แต่งหน้าจัดเลยนะออกกำลังกายเขาก็แต่งหน้านะแต่งหน้าเบาๆผู้ชายไม่รู้ว่าแต่งหน้าอยู่เวลาไปไหนทำเนี่ยก็ต้องแต่งหน้าจริงปะคือใช่ค่ะแต่นอนยังแต่งหน้าปะอ๋อนอนไม่แต่งดีกว่าพี่สงสัยว่าพวกเน็ตไอดอลเนี่ยคือบางทีเห็นเขาถ่ายรูปจะนอนแล้วนะเอ้ยขนตายแน่เลยคือเรารู้ไงว่าหลอกเออแต่น้องฟ้าเนี่ยเราไปแอบฟอลโล่มาเออจะนอนแล้วเออเหมือนกันนะยังหน้าใสคือปากอาปากจะไม่แดงเพราะเราเช็ดแล้วถูกปะเออแต่พอเนี่ยมันเหมือนหน้าดีเวลาออกไปไหนอย่างเงี้ยไปแต่งไปเรียนแต่งหน้าไหมคะแต่งค่ะปกติก็คือจะถ้าไม่ได้ทำงานเนาะก็จะแต่งอ่อนๆไม่ว่าจะแบบแอคทิวิตี้เราจะเป็นแบบการออกกำลังกายเดินไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบลงอ่อนๆเพื่อที่ว่าให้เราดูแบบไม่สูงและเคล็ดลับหน้าใสคืออะไรอะคะค่ะก็เคล็ดลับหน้าใสนะคะก็จะเป็นครีมรองพื้นค่ะตัวเดียวจบเลยคือหมายถึงว่าที่เราเห็นถ่ายรูปสวยๆต่างๆของน้องเขาเนี่ยน้องเขาแต่งหน้านะคือชอบไม่แต่งแต่เหมือนไม่แต่งแต่งแล้วดูเป็นธรรมชาติแต่งแล้วดูไม่วอกไม่หลอกเด้อไม่วอกไม่หลอกไม่ลอยอย่างคุณแต่ทีนี้คือบางคนเขาสงสัยว่าเอออยากสวยเหมือนเด็กไอ้น้องทำยังไงเออการเลือกรองพื้นนี่มันสำคัญมีวิธีการเลือกรองพื้นให้เข้ากับตัวเองก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะเราก็จะแบบใช้วิธีการเลือกที่แบบว่าลองดูว่าแบบตัวเนี้ยมีส่วนผสมอะไรแล้วก็มีส่วนผสมที่ทำให้หน้าลอกไหมถ้าหน้าลอกเนี่ยเราก็จะแบบแพ้เลยใช่ค่ะแล้วเราจะดูยังไงคือผลิตภัณฑ์ทุกตัวก่อนหนูจะได้ใช้เนี่ยคือต้องเทสก่อนไหมคะใช่ก็มีคือถ้าเราไปเลือกตามซื้อตามนี้เราก็จะแบบเทสตามฝ่ามือเนาะส่วนแต่บางทีก็แบบจะอ่านสรรพคุณดูแล้วก็สั่งมาแล้วก็ใช้ค่อยมีแบบลองพื้นพิกเบอร์ไหมเธอก็มีบ้างค่ะลองมีผิวเบลอคือแบบอาจจะเป็นด้วยความที่เราหน้าแพ้ง่ายเราก็เลยแบบมีสิวด้วยแล้วก็ชอบอะไรที่มันปกปิดมากๆแล้วพอเราบกไปเงี้ยมันก็มีรอยบ้างแล้วคุณสมบัติที่ดีของรองพื้นที่เราเลือกมาใช้กับผิวหน้าของน้องฟ้าเนี่ยเนื้อมันต้องเป็นยังไงหรือคุณสมบัติมันเป็นยังไงที่แบบว่าเออแต่งหน้ายังไงไม่ให้ผู้ชายรู้ว่าเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะสำหรับฟ้าจะชอบเป็นเนื้อมูทค่ะที่แบบว่าพอทาปุ๊บเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลงแป้งพับเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการทำเครื่องสำอางก่อนหน้านี้คือศัลยกรรมการทำเครื่องสำอางเนี่ยไม่ให้ศัลยกรรมไม่ให้ก่อนหน้านี้เพื่อสั่งมาทำลงไม่คุ้นใจว่าเมื่อกี้ต้นคลิปของเราเนี่ยคือเขาทำศัลยกรรมมันเป็นนวัตกรรมใหม่นู่นนี่นั่นจริงนั่นจริงนี่เออแต่เครื่องสำอางก็มีนวัตกรรมใหม่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยเขาจะแบบใช้เวลาเยอะในการแต่งหน้าคุณพี่ลองนับมอยเจอร์ไลเซอร์1ไพรเมอร์2กันแดด3บำรุง4อะไรกะรองพื้นรองพื้น5เบส6เชดดิ้งพอแล้วมั้งเป็น10ตัวแต่ว่ามันอยู่อย่างนั้นนะคะนั่งขูดกันเข้าไปผิวหน้าคุณจะเป็นยังไงแน่นะสิปกติเป็นคนแต่งหน้าเองไหมคะแต่งหน้าเองค่ะไปเรียนก็แต่งหน้าเองก็แต่งหน้าเบาๆอ่อนๆแต่เวลาไปทำงานล่ะเวลาบางทีพวกพิตตี้พวกไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานมันจะไม่มีช่างแต่งหน้าหรอกคือเราต้องแต่งเองบางทีก็ต้องแบบมีของมาให้ใช้ถ่ายรูปอะไรอย่างถูกต้องไหมเราต้องเทสยังไงมีวิธีการเทสหรือว่าวิธีการที่เราจะแบบเออรู้ว่าอันเนี้ยสีตรงกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยผิวหนังอะไรอย่างงี้หน้ามันหรืออะไรเงี้ยเข้ากับเราได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะดูสังคมก่อนแล้วก็จะเทสกับหลังมือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะฉะนั้นบอกวิทยาทานพวกพี่ๆหน่อยได้ไหมคะว่าคุณน้องใช้อะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใช้อะไรฟาดอะไรใช้อะไรคะพี่อยากรู้ค่ะคุณพี่นะคะก็จะเป็นรองพื้นของ Queen Maya ค่ะคุณน้องเขาพกมาฝากด้วยสำหรับวันนี้นะคะคือตัวนี้ควีนมายาเนี่ยคุณน้องค่ะมันมีกันแดดหรือมันมีอะไรผสมอยู่ข้างในบ้างไหมคือตัวนี้นะคือแบบม้วนเดียวจบเลยปะใช่ตัวนี้จบเลยค่ะจะเป็นเนื้อมูนเนาะที่แบบทาไปแล้วมันรู้สึกว่าไม่หนาแล้วมันแบบบางเบาแล้วก็จะมีไพรเมอร์อยู่ในนั้นซึ่งทำให้รู้สึก
ว่าตอนนั้นเวลาแบบเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำออกกำลังกายอันนี้คืออันนี้เราประเด็นสำคัญชอบเป็นแอคทิวิตี้ของเราปกติแล้วแต่เราก็จะต้องแบบถ่ายรูปเนาะก็พอรองพื้นตัวนี้เนี่ยเวลาโดนเหงื่อโดนน้ำจะทำให้หน้าเราฉ่ำขึ้นเฮ้ยอ่ะแล้วอ่ะน้องพูดว่าหน้าฉ่ำขึ้นแต่อันนี้คือก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาได้ส่งมาให้พวกเราได้ถ่ายลงไหนเริ่มหรือทำโปรโมทอะไรก็แล้วแต่ก็แอบไปใช้ของเขาทาเลยค่ะทั้งแขนเนี่ยค่ะทาเลยนะแล้วไปลองแบบโดนน้ำอ่ะเอาน้ำถูนี่เลยแขนดิฉันนี่แหละค่ะไม่ต้องแค่แขนคือน้ำแขนดิฉันนี่แหละค่ะถูไม่ใช่ว่ามันหลุดนะมันไม่หลุดมันติดทนแล้วก็อีกอย่างนึงคือยิ่งเจอน้ำยิ่งผอมถูกต้องไหมความที่ชอบเนี่ยไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หนักหน้าใช่ไม่หนักหน้าแล้วก็แบบว่าไม่ตกล่องด้วยใช้เวลาแต่งหน้าในแต่ละวันกี่นาทีก็จะเป็นสัก15นาทีค่ะ15นาทีพอเจอครีมมายับย่นเวลาให้เราไหมก็ย่นมากค่ะคือบางวันเนี่ยเราเป็นคนตื่นสายอยู่แล้วรีบไปเรียนส่วนใหญ่ไปรีบไปอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เวลาแค่แบบคือผิวหน้าของเราทุกคนอ่ะการที่นานนะคะคือแบบส่วนใหญ่ปกติจะใช้เวลา15ถึงครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแต่พอมีตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าเราเกลี่ยง่ายเวลาปัดแก้มอะไรมันเร็วอยู่แล้วแต่พอลองใช้รองพื้นตัวนี้ปุ๊บคือแต่งหน้าเร็วขึ้นมาแบบปุ๊บไปเลยจ้ะพิตตี้ชอบไหมเพื่อนแนะนำเพื่อนๆได้ใช้ไหมเพื่อนๆเด็กๆด้วยกันเพื่อนๆก็แบบกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเพื่อนๆก็บอกว่าแบบแต่งหน้าง่ายมากคือเอาง่ายๆว่าเกลี่ยง่ายทุกคนจะมีปัญหาในการที่แบบอุ้ยลองพื้นลอยไปเกลี่ยยากไปบางคนเป็นคราบถ้าเกลี่ยไม่คือด้วยความรีบมันก็จะแบบปื้นมันก็จะเป็นคราบแล้วก็ไม่เท่ากันสีผิวหน้าแห้งจะแบบมีร่องตรงนี้แล้วก็มีความแห้งตรงนี้แต่อันนี้ไม่มีนะคะมีคุณน้องคนนึงมาถามว่าซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวเราขึ้นบาร์ซื้อได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นบาร์ให้เลยแล้วที่สำคัญวันนี้คุณไม่ต้องซื้อเพียงแค่คุณไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะจะบอกว่าแค่กดไลค์และกดแชร์วันนี้เรามีมาแจก10รางวัลนะคะสำหรับควีนมายานะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ทันในการเป็นผู้โชคดี10รางวัลวันนี้เรามีสิทธิพิเศษสำหรับลูกเพจจาม .com นะคะลดไปเลย 50% ค่ะบอกแค่ว่ามาจากเพจจาม .com ลดไปเลยนะคะ 50% เหลือ450บาท450บาทขายคุณเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอเจ้าของแบรนด์จะถามเขาว่านี่ไม่คิดเอากำไรเลยหรอนะคะแต่ว่าวันนี้มีเดี๋ยวจะมีให้น้องแบบแต่งหน้าโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือเราได้โฆษณาเราได้แบบโม้ไปกับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโม้ยอมรับเลยว่าโม้ไปกับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวเราจะสวยเป๊ะปังใน5นาทีก็อยากจะรู้ว่าคือมายาเนี่ยตัวเดียวจบเอาอยู่ไหมย้อนเวลาสาวๆได้จริงไหมวันนี้ก็เลยอยากจะขอให้น้องฟ้าใส่เงี้ยมาสอนพวกเราแต่งหน้าหน่อยว่าบางคนอยากรู้ว่าอยากสวยเหมือนเด็กไอดอลทำยังไงนะอยากย้อนฟอลโล่พุ่งบ้างอยากพุ่งบ้างทำยังไงเดี๋ยววันนี้น้องฟ้าใส่จะแบบให้เราดูมาเมคโอเวอร์พร้อมยังคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราขอเวลาเตรียมอุปกรณ์กันนิดนึงน้องเขาใช้ไปจนฝาเป็นอย่างเงี้ยค่ะฝาเยินแล้วมันเยินแล้วค่ะมันเยินแล้วค่ะเรา
เนียนราคาคือฝาแบบขอบๆนี่แบบไม่คือเราจะได้ไม่ได้หลอกลวงประชาชนไงคือน้องเขาใช้จริงเออใช้จริงไม่ได้แบบไม่ได้ใช้สแตนด์อินใดๆคือแบบน้องเขาก็แบบเออเอามาให้ดูเอาของที่ใช้เนี่ยมาให้ดูเลยอ่ะเริ่มแรกเขาก็จะเกลียเนาะคนเขาสวยเขาก็ต้องค่อยๆตะมูตะมิเขาเรียกว่าถนนถนนจริงๆเขาจะเกลียแบบว่าบางๆเพราะว่าได้ลงมาแล้วหมายถึงว่าได้ลงครีมบำรุงแล้วลงตัวนี้มาแล้วด้วยอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้เมื่อน้องฟ้าแต่งหน้าคือสามารถคือบางคนเนี่ยแต่งหน้าไปแล้วแล้วมันดรอประหว่างวันตัวนี้สามารถทาทับเมคอัพได้ด้วยโอ้แต่ยิ่งจะทำให้หน้ายิ่งผ่องบางครั้งบางทีจริงๆเราปกปิดแล้วเราอยู่กันนานๆนิดหน่อยพอเรามาปกอีกเนี่ยมันไม่เป็นค่ามืออาจจะแบบปัดไปโดนปัดไปโดนหรือแบบว่าผมอาจจะแบบไปโดนอะไรระหว่างวันไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์แล้วหน้ามันดอกอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยตบไปแทนแป้งพัฟหน้าก็จะผ่องขึ้นมาแล้วก็จะสวยเป๊ะปกติคุณพี่เราต้องบอกนิดนึงเวลาเราทาแป้งพัฟซ้ำลงไปหน้าหนาเป็นนิ้วเลยอย่างกับโบกปูนอันนี้รู้สึกว่าหน้าหนาใช่ไหมไม่หนานี่เนี่ยเมื่อกี้น้องเขาแปะไปตรงนี้คือแบบบางมันกลืนไปกับผิวสีผิวลองไปเลยแบบทั่วแล้วนะใช่นี่คือเขาทาแบบใครที่ดูอยู่นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ขอแค่คนละ1แชร์วันนี้เรามีมาแจกกันค่ะ10รางวัลเลยนะมีคนถามว่าสั่งจองทางเพจได้ไหมจะบอกว่าสั่งได้นะคะถ้าวันนี้คุณคือถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วคุณสามารถแบบไปอยากจะใช้ต่ออยากจะบอกเพื่อนอะไรเงี้ยไปซื้อทางเพจมายาได้เลยและตอนนี้นะคะคือขอแค่คนละ1แชร์คุณก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับควีนมายาฟรีคนละ1กระปุกขอ1คน1สิทธิ์ละกันนะขอ1คน1แชร์อย่าลืมกดไลค์เพจจาม.com ด้วยนะเรามีการตรวจสอบแน่นอนแต่ตอนนี้ขอแค่1แชร์เท่านั้นถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้แต่อยากจะได้ใช้วันนี้อยากใช้เลยวันนี้อยากใช้สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Queen Maya นะคะแล้วก็พี่บอกว่าเออมาจากจามค่ะดูมาจากจามจนเมาจาม .com นะคะทางรูปเพจเนี่ยเขาจะลดให้เลยทันที 50% อยู่ที่ราคา450บาทเท่านั้นเองน้องก็สิบาทเพราะว่าบอกว่าเสร็จแล้วค่ะคือทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือปัดแก้มเรียบร้อยอันนี้คือผมออกไปทำงานแล้วตอนไหนคะพี่กำลังขายของอยู่ที่น้องตันเมื่อกี้นี่แหละค่ะคุณพี่ค่ะตอนไลฟ์ตอนแชร์ค่ะตอนไลฟ์ตอนแชร์แบบเกาหลีกันเนาะหน้าฉ่ำเบาๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์กับการฉ่ำวาวมากแล้วก็ฉ่ำวาวสวยเกาหลีบางทีแค่ว่าออกไปข้างนอกคือคนจะมองว่าอุ้ยแต่งหน้าอ่อนจังแต่จริงๆแล้วก็มีอะไรอ่ะวิธีการที่ทำให้ดูแต่งหน้าอ่อนคือตัวนี้เลยถ้าใครได้ดูไลฟ์อยู่นะคะมองเราทั้ง3คนดูได้เลยว่าน้องเนี่ยหน้าพุ่งมากคือพุ่งไม่ได้เพราะว่าน้องแต่งหน้าเต็มหรืออะไรออร่าคือน้องออร่าทาแล้วออร่ามาเลยอ่ะใช่แล้วอันนี้คือไม่มีการลงแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเชดดิ้งไม่มีเลยนะคะอันนี้คือพุ่งมาเลยแล้วก็จะบอกว่าเราได้อยู่ใกล้ๆเราเห็นว่าแบบผิวที่น้องทาไปเนี่ยคือมันกรบหมดไม่ว่าจะเป็นรอยกัดหรือรอยอะไรไม่เป็นคราบไม่ได้แหกตาไม่ได้จกตานะแต่ว่าไม่ได้เป็นคราบจริงๆแล้วก็บางเบาเวลาเกลี่ยเกลี่ยง่ายน้องเขาแบบปื้ดเขาก็ทาแบบปื้ดแล้วบางเบาสภาพเยอะมากเนาะคุณน้องใช้มายาวนานแล้วใช่ไหมคะตัวนี้คือต้องพกแฮนด์แบงค์พับแล้วค่ะเพราะไม่หรอกเพราะว่าเราจะเป็นคนคือจริงๆฟ้าเนี่ยจะเป็นคนจะมีกะแล้วก็มีสิวหน่อยเป็นริ้วรอยเป็นริ้วรอยเป็นเม็ดเล็กๆใช่แต่อันนี้คือปิดอยู่อาจจะมีเห็นบ้างนิดหน่อยจ้ะใช่แต่อันนี้คือกบอยู่มีคนถามว่าเล่นเกมทันไหมคะตอนนี้อยากได้ฟรีค่ะทันแชร์ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้กดแชร์ตอนนี้ขออนุญาตแจกสัก1ถึง2รางวัลก่อนเราดูเลยว่าใครไฮไลท์ใครแชร์แล้วมาบอกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะใครไลท์ใครแชร์เดี๋ยวนะแล้วดิฉันจะกดเขาไปยังไงกดไปที่คอมไอ้นั่นเขาอะมันไม่สามารถกดเข้าไปได้ค่ะเราต้องเซิร์ชชื่อกันเลยนะคะคุณขาเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันพอได้ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสวยมากเขาบอกสวยมากเดี๋ยวนะคะดิฉันขออนุญาตไปที่จอมอนิเตอร์สักครู่ค่ะจะไปเช็คว่ามีคนกดไลค์กดแชร์เราหรือเปล่าถ้าตอนนี้วิเตคิมเขาก็ไปดูกันแล้วว่าเอ๊มีคนไลค์คนแชร์เราหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ค่ะแจกสดๆกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้นะคะ Queen Maya นะคะรองพื้นหน้าใสขนาดนี้นะคะกดไลค์
กดแชร์คนละ1แชร์เท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครซื้อไม่ทันและอยากลองใช้นะคะตอนนี้ลด 50% ลด 50% นะคะเหลือ4อย่างได้นะคะใครอยากได้นะคะรีบกดไลค์กดแชร์เลยนะคะใครอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะแล้วเวลาใช้เนี่ยคือเคยแบบว่าไปออกเอาท์ดอร์แล้วมีเพื่อนทักว่าไหมแบบเฮ้ยถ้าใช้ไปทำไมหน้ายังแบบพุ่งอยู่อะไรเงี้ยมีแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราจะมีคนชอบแบบไปหาที่ถ่ายรูปเล่นกันแล้วแบบใช่สาวๆเนี่ยชอบถ่ายรูปแบบเยอะเออแต่เพื่อนนี่ก็จะแบบโบกันแล้วแล้วนี่เพื่อนแบบอุ้ยทำไมหน้ายังอยู่ทำไมหน้ายังติดอยู่แบบใช้ผ้าไหมเอ้ยใช้ผ้าตัวไหนใช้รองพื้นตัวไหนแล้วก็เลยบอกเนี่ยตัวนี้แหละแนะนำไปใช่ตอนแรกเพื่อนคิดว่าเอ๊ะรีวิวให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่ก็บอกเออตัวนี้ใช้เองใช้เองใช้จริงเราก็เลยบอกต่อเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยคือบางคนอ่ะมีความกังวลว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันใช้ไปแล้วกลัวหน้าลอยอันนี้ยืนยันได้เลยว่าหน้าไม่ลอยจ้ะคือบางทีเราต้องบอกแค่ว่าบางทีไม่ว่าใช้รองพื้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้ระยะเวลาในการเซตตัวนิดนึงใช่ค่ะมันต้องใช้เวลาเซตตัวนิดนึงเพราะว่ามันทาเนี่ยไม่ว่าอะไรครีมก็ต้องใช้เวลาเซตตัวเพื่อที่จะได้ไปทำงานถูกต้องไหมด้วยการที่เราจะปกปิดบางจุดเนี่ยค่ะเราก็จะแค่ลงตรงที่เราปกปิดอืมใช่เพราะว่าอันเนี้ยเปียเท่ากันหมดเลยโอ้แล้วเดี๋ยวนะบางคนอ่ะเขาก็แบบเออถ้าเกิดมีปัญหาเยอะๆอ่ะเรามีเพื่อนที่แบบเออมีรอยสิวมีกะอะไรเงี้ยแล้วมันจะอุดตันไหมเราใช้เองเรารู้สึกว่ามันจะเป็นผิวอุดตันไหมไม่ค่ะเพราะว่าความรู้สึกว่าคือเราผ่านรองพื้นมาเยอะมากๆเพราะหนึ่งตัวเราเป็นคนที่เอาง่ายๆว่าเรื่องมากเรื่องเครื่องสำอางมากเพราะว่าเราผิวแพ้ง่ายด้วยใช่ด้วยมีปัญหาผิวมากๆกว่าคนอื่นเราก็จะใช้แล้วเราก็จะรู้สึกเวลาเราล้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามันไม่หมดตังเพราะว่าพอทาไปมันก็จะแบบถามว่ามันซึมเข้าไปเลยไหมก็คือซึมในระดับหนึ่งที่ไม่ลอกออกพี่เข้าใจค่ะพี่นึกออกนอกจากว่ามันเป็นพรีมเมอร์แล้วมันเป็นรองพื้นแล้วมันเป็นเบสแล้วมันยังเป็นตัวบำรุงด้วยนะใช่ไหมคะคือพอใช้ไปเนี่ยหน้าก็จะค่อยๆดีแล้วก็เรียบเนียนไปโดยปริยายไม่ใช่ว่ามันซึมและค้างในผิวนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นตัวบำรุงที่มันจะปรับสภาพผิวให้มันดีขึ้นแต่พอใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็รับในผลิตภัณฑ์อื่นแล้วมันก็จะช่วยให้หน้าพุ่งแบบน้องฟ้านี่เองเป็นไงคะคนโอ้โหคนค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าแชร์แล้วแต่ว่าไม่เปิดเป็นสาธารณะเรามองไม่เห็นนะเอาไปแชร์แล้วเปิดสาธารณะแต่จะบอกว่ามีผู้โชคดีของเราที่กดไลค์และแชร์มาแล้วถึง4คนด้วยกันมีใครบ้างบอกเลยมีคุณหนุ่ยนะคะถ้าดิฉันอ่านไม่ผิดก็ขออภัยด้วยคุณเฉลิมพลนะคะจ้ะเออนะคะคุณหนุ่ยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ซูมได้ไหมที่รักที่รักที่รักซูมโลกซูมได้เห็นไหมมองไม่เห็นนะบอกเห็นได้เท่านี้เห็นไหมได้อยู่ได้อยู่นี่นะคะคือผู้โชคดีคนแรกของเราวันนี้เราแจก4เลยเนาะแจก4ไปเลยแล้วก็เหลืออีก6เดี๋ยวเราไปประกาศผลประกาศผลวันจันทร์นะคะว่ามีใครที่จะได้บ้างอันนี้เป็นท่านแรกนะคะถ้าใครเห็นนะคะแคปหน้าจอที่แชร์ของตัวเองนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์มาหาเราที่ได้เขาบอกว่าจากคอมได้เลยเคยใช้ว่าหน้าติดดีมากปกปิดรองพื้นขั้นเทพอุ้ยเป็นสโลแกนก็เลยเนาะนี่ดีใจด้วยนะคะที่ได้รางวัลไป1รางวัลแล้วรางวัลที่2นะคะอันนี้ที่ฉันอ่านไม่สามารถไม่รู้จริงๆว่าคุณชื่ออะไรน่าจะเป็นคนใต้ๆหน่อยอ่ะเนอร์น่าจะใช่เนอร์ไฮยัตเออสมมติว่าชื่อนี้ละกันสมมตินะคะสมมติว่าอาจจะผิดขออภัยถ้ารู้ตัวแล้วว่าใช่เนี่ยส่งเสียงมาหน่อยนะแคปหน้าบอกลุ้นๆนี่ค่ะพี่มาลุ้นได้แล้วค่ะไม่ต้องลุ้นละค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่2รางวัลต่อไปรางวัลที่3นะคะผู้โชคดีของเรานะคะเอาแล้วดิฉันทำไมไม่แคปคุณประสิทธิ์นะคะชื่อประสิทธิ์แต่ว่าเป็นผู้หญิงอ่ะก็ไม่ถือว่าไม่แปลกไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคะนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะคะต่อไปด้วยใช่คือจะบอกว่าเขาก็มันดูอยู่ด้วยนะ
นี่คนนี้คนนี้ชื่อเหมือนน้องฟ้าเลยชื่อนางฟ้าค่ะคนนี้นางฟ้านะคะนี่นะคะท่านที่4นะคะที่เราจะแจกกันในรายการวันนี้นะคะนี่เขาแชร์โอ้กำลังคุยกันอยู่เลยใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะทั้ง4ท่านนะคะก็เดี๋ยวติดต่อมีบล็อกมาอ่ะอินบล็อกบอกชื่อที่อยู่มาละกันเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งไปให้นะคะส่วนอีก6คนที่เหลืออีก6รางวัลที่เหลือนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแจกรางวัลนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะใครที่แชร์แล้วก็อย่าเพิ่งลบนะอย่าเพิ่งลบเพราะว่าต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะเพราะว่าเราจะมีการไปแจกอีก6รางวัลตามหลังจะประกาศชื่อในวันจันทร์นี้นะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ทันอยากจะใช้แล้วไปเลยค่ะซื้อในภายในวันนี้แล้วบอกมาจากจามนะคะลดทันทีค่ะ450บาทลดเหลือ450บาทลด 50% เหลือ450บาทนะคะเดี๋ยวคุณช่องทางกันนิดนึงโปรโมชั่นช่องทางการติดต่อซื้อให้นิดนึงนี่ไหนนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะแล้วก็มากดไลค์แฟนเพจของ Queen Maya ได้เลยนะคะใครที่บอกว่าอยากจะได้รองพื้นที่แบบว่าครั้งเดียวจบตกทีเดียวอยู่ไม่ใช่อันนี้ของที่ไหนหรือเปล่าไม่มีจะบอกว่าลืมไปลือจะบอกว่ารวมทุกอย่างทั้งการบำรุงกันแดดแล้วก็รองพื้นจบทีเดียวนะคะเอาล่ะเลยขอยินดีกับผู้ที่โชคดีทั้ง4ท่านละกันนะคะเดี๋ยวได้ไปสวยเป๊ะปังแน่ๆเลยสวยทั้งเทพสวยล้นเลยสวยเป็นนางฟ้าไปเลยนะเอาล่ะแล้วครั้งนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสวยเป๊ะปังใน5นาทีประหยัดเวลามากๆเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีเองด้วยซ้ำใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะโอ้พิบตาเดียวเท่านั้นแหละพิบตาเดียวเมื่อกี้ไปบอกโปรโมชั่นแป๊บเดียวน้องบอกว่าเสร็จแล้วค่ะมีคนถามว่ามีปัญหาหน้ากระหน้าสิวจะกลบมิดไหมตัวควีนมายาเนี่ยจะช่วยไหมวันนี้ค่ะเราได้พิสูจน์แล้วเราไม่แห่งตาเราไม่จกตานะเราได้นำพนักงานออฟฟิศก็คือพนักงานออฟฟิศเรานี่แหละตามมาพิสูจน์ว่ามันจริงมันดีจริงมันกลบมิดและใครๆก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเน็ตไอดอลจะต้องใช้นะคะคนธรรมดาก็ใช้ได้ผู้ที่ติดตามฟอลโล่น้องฟ้าอยู่ก็ใช้ได้เราสองคนก็ใช้ได้ใช่ไงเราไปดูคลิปกันดีกว่าว่าของเขาเนี่ยน่ะมันดีจริงขนาดไหนเลยค่ะว่าเราสร้างมาตัวแบรนด์รองพื้นควีนมายาเนี่ยเราสร้างมาเพื่อภูมิอากาศประเทศไทยเมืองไทยเมืองร้อนนะครับผมแล้วก็อากาศร้อนแดดแรงเราลดขั้นตอนเรารวมเป็นหนึ่งเลยในเรื่องของเบสพาร์เมอร์แล้วก็ BB นะครับผมค่า SPF เนี่ย50การันตีพี่หนูขออภัยแทนเอฟเฟกต์หนูด้วยแทนพอดีเลยอาจจะทำให้พี่ต
ตกใจเล็กน้อยโอเคคือที่คือเต้นเต้นนิดหน่อยที่พี่รวมกันเนี่ยเพื่อที่คิดว่าอากาศร้อนเหนื่อยใช่ครับผมแต่ว่าคนหน้าเยินใช่ไหมครับหนูคิดว่าพี่ต้องจุดประกายกับตรงนี้แน่ตัวเนี้ยมันปกปิดได้แล้วบางเบาที่เหลือเป็นหน้าที่ของแป้งว่าเราจะใช้แป้งอะไรลงอย่างบางคนเอาแบบออร่าอ่อนใสเอาแป้งฝุ่นบางคนต้องการแบบปกปิดมากเอาแป้งตลับครับผมเพราะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบว่าลงแทนเทคนิคเลยนะใช่ครับผมเราย่อในเรื่องของการลดขั้นตอนในเรื่องของการแต่งหน้าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวสตาร์ทเป็นคือหมายถึงว่าเมคอัพที่ดีอยู่ที่รองพื้นอยู่ที่รองพื้นถ้าฐานผิวดีทุกอย่างมันจะดีออกมาเองดูอย่างน้องฟ้าใช่น้องฟ้าเป๊ะปังมากเลยค่ะแต่ทีนี้ก็คืออยากจะรู้ว่ามีวิธีการที่จะเลือกรองพื้นยังไงคะเพื่อที่จะการที่เราเลือกรองพื้นเนี่ยตามเราต้องเลือกตามหนึ่งสภาพผิวนะครับผมแล้วก็สภาพภูมิอากาศอย่าบางคนไม่ได้ทำงานในห้องแอร์อย่าบางคนทำงานในห้องแอร์ก็ไม่ได้ค่อยได้เจออากาศที่ร้อนๆ อะไรแบบนี้ครับผมตัวเนี้ยเราเนี่ยหนึ่งไม่มีน้ำมันสองไม่มีน้ำหอมมันจะช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าลดการอักเสบของผิวลดอาการแพ้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำหอม oh. ไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารประหลอดฉะนั้นเนี่ยคนแพ้ง่ายใช้ได้ oh. ดูจากรีวิวหน้าเพจนะครับผมคุณหมอคุณพยาบาลนะครับผมคือใครได้ลองใช้ไปแล้วเนี่ยกลับมาซื้ออีกแน่นอนคือเพราะว่าไงเพราะว่าคนที่เขาแต่งหน้าบ่อยคนที่ใช้ครีมหรืออะไรต่างๆเขาจะมีความกังวลว่าเฮ้ยจะแพ้ง่ายไหมน่าจะเป็นยังไงน่าจะรอยไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเนี้ยการันตีได้เลยว่าไม่ลอยเพราะว่าเนื้อเป็นเนื้อมูสเนื้อมูสใช่ครับผมเป็นของเนื้อมูสกึ่งโคนนะครับผมอย่างคนหน้าเป็นรอยหลุมสิวเป็นฝ้าหรือเป็นกะตัวนี้มันจะเคลือบผิวแล้วมันจะบล็อกหน้าได้นะครับผม อย่างน้องฟ้าตอนแรกที่อินบ็อกซ์มาหน้าเพจเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่าน้องเขาเป็นเน็ตไอดอลนะครับผมเขาอินบ็อกซ์มาหน้าเพจใช่ครับผมเราก็ส่งไปสนีทางด้านในเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับในเรื่องของออนไลน์ด้วยหน้าเพจนะครับผมครับผมก็คือน้องฟ้าเนี่ยคือเห็นสื่อคนนั้นนี่จากไหนอะคะจากหน้าเพจนะครับที่จากเขาแชร์ต่อกันอ๋อก็เลยสนใจกันหนูก็เลยแบบทักไปว่าขอซื้อหน่อยลองดูว่าแบบลองตัวนี้ซิว่าแบบมันจะตอบโจทย์เราได้ไหมแล้วผลเป็นยังไงครับผลตอบรับคือที่เราใช้ไปตอนแรกที่มาอินทางเน็ตไอ้ทางเน็ตเราก็จะรู้สึกว่าเราตั้งแง่ไว้ก่อนละเอ๊ะอะไรยังไงแล้วก็ก็ลองใช้ดูแล้วพอมันดีเราก็เลยแบบทักไปทางนี้เขาก็แบบพี่คะมันดีจริงๆหนูชอบมาแล้วพี่เขาก็ได้เห็นว่าเอ้ยเอาคนติดตามเยอะนี่อ๋อแล้วเราไปรู้ตอนไหนว่าเขาว่าเป็นเน็ตไอดอลก็เข้าไปดูที่หน้าเพจใช่ครับผม Facebook เขาครับอ๋อก็เลยวินัยแล้วก็เลยแบบน่าจะสนับสนุนให้น้องใช้ต่อไปเนาะทีนี้บางคนมีความกังวลค่ะพี่อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบคนจริงเลยว่าผู้ห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วเราได้รองรับความปลอดภัยครับผมในตัวของรองพื้นฟีลายาเมคอัพเดทนะครับในเรื่องความปลอดภัยเราจะการันตีนะครับผมในเรื่องของด้านกฎหมายเรามีอย.นะครับผมมีเลขที่จดแจ้งมีมาตรฐานในเรื่องของ GMP นี่ไม่ถึงว่ามาตรฐานในเรื่องของการส่งออกนะครับผมแล้วก็มีจดลิขสิทธิ์ทางปัญญานะครับผมเพราะว่าสูตรนี้เราคิดห้ามก๊อปปี้เลยครับไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่เขาคิดค้นเป็นนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์ที่เขาทำเองใช่ค่ะควีนมายาได้ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่เดียวหนึ่งเดียวหน้าผีนะจ๊ะไม่ใช่หน้าของนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ่งเดียวในโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ส่งออกด้วยก็ส่งออกไปที่ช็อปครับผมเรามีช็อปที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆของที่จีนลาวเวียดนามครับผมที่สปป.ลาวแล้วก็ส่งไปนะครับผมจะมีช็อปอยู่ที่นู่นนั่นคือแหล่งซื้อมีกำลังซื้อเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเราไม่คิดว่าสปป.ลาวหรือคนจีนเนี่ยจะให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ที่มาจากไทยแต่จะบอกว่ายิ่งคนจีนนะถ้าตีแบรนด์ว่า Made in Thailand นะถูกต้องโอ้โหนางซื้อถล่มทลายนะจ๊ะใช่ครับแต่ทีนี้เสียงตอบรับดีMade in Thailand หรือเปล่า Make in Thailand ครับ Made in Thailand ขายถล่มทลายแน่เลยใช่ไหมคะโอ้ของดีของไทยมีให้ลองแน่นอนเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วพี่อยากจะฝากอะไรให้กับคนที่อยากจะลองใช้ครีมมายาบ้างคะก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าใครยังหารองพื้นที่ไม่ตอบโจทย์กับตัวเองนะครับผมในเรื่องของสาวออฟฟิศเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่ดารานักแสดงจะแต่งให้ดูหนาหรือพอกมากเนี่ยมันก็จะดูหนักหน้า
นะครับผมลองเปิดใจมาใช้รองพื้นนะครับผมเป็นแบรนด์ไทยน้องใหม่นะครับควีนมายาเมคอัพเบสนะครับผมตัวเดียวจบสามารถลงแป้งฝุ่นแป้งตลับได้เลยครับนี่ครับผมนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราใครที่อยากได้ช่องทางการติดต่อนะคะเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้เราประกาศผู้โชคดีไป4ท่านนะคะซึ่งในรายการเราจะแจกทั้งหมด10รางวัล นะคะยังเหลืออีก6ท่านฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลหลังรายการนะคะที่สำคัญกดไลค์กดแชร์แล้วไปเลยที่สำคัญใครที่ดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ครับผมแคปหน้าจอเลยนะคะบอกว่าเป็นลูกเพจจากจาม .com คุณพี่เขาจะลดให้ 50% เหลือแค่450 บาทโอ้โหนี่เลยน้องฟ้าบอกว่าดีใจค่ะลดตั้ง 50% หนูทันไหมคะทันได้ไหมคะหนูทันได้ไหมคะต้องใส่ใจรายละเอียดนะดูที่คุณสวยรวยแพงคือจะบอกว่าสินค้าดูแพงคุณภาพสูงดีไม่แหกตาแล้วบอกเลยว่าน้องฟ้าใช้จริงดูจากกระปุกที่เมื่อกี้วีใหญ่มากใหญ่มากนะคะและนี่นะคะคือจะบอกว่าเขาใส่ใจทุกกระปุกคือทุกปุ่มเหมือน QC มาหมดเลยครับนะคะนะคะมั่นใจได้ใช้แล้วสามารถติดตามติดต่อกันได้ตามช่องทางที่เราบอกนะคะสามารถส่งไปที่นี่ได้ใช่ไหมคะคุณพี่ใช่นะคะส่งกันได้ด้วยยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็ใครที่ดูไม่ทันนะคะเกี่ยวกับสรรพคุณหรือว่าตอนที่เราแต่งหน้านะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่แฟนเพจจาม.com ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงใครที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูท้ายรายการก็แล้วกันเดี๋ยวเราประกาศรางวัลนะคะแล้วก็ใครที่ได้รางวัลเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานติดต่อกลับไปด้วยและถ้าเกิดใครแชร์แล้วนะคะไม่เปิดสาธารณะนะกระปุกนี้นะคะจะเป็นของนับเงินทันทีเลยนะคะถ้าเกิดอยากได้นะคะไม่อยากให้น้ำเงินสวยเกินหน้านะคะกรุณาแชร์ไป1แชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะจ๊ะคุณพี่ค่ะตบตีกับหนูก่อนค่ะถ้าจะแย่งหนูนะคะก็ต้องตบตีค่ะของดีมก็มีอยู่1เดียวใช้ได้4เดือนด้วยครับใช้ได้4เดือนค่ะคุณปราค่ะ4 เดือนอันนี้สว่า450บาทที่ซื้อในวันนี้คุณเฉลี่ยใช้ต่อเดือนในเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะถูกดีพี่หนูขอถามนิดนึงพี่ลดเซลล์ขนาดนี้พี่ไม่กลัวขาดทุนอันนี้พูดจริงๆอันนี้ถามแบบน้องถามพี่เลยก็ใจกล้าขายใจกล้าขายอยากให้คนไทยสวยอยากให้ได้ลองอยากให้คนไทยสวยขาดทุนไม่ว่าแต่ขอให้คนไทยได้สวยเป๊ะปังให้สวยกว่าชาติใดในโลกเปิดใจรับสิ่งใหม่แล้วคุณจะรู้ว่ามันยังมีสิ่งดีๆอยู่ในโลกใบนี้ใช่ค่ะอันนี้โอ้โหน้องทีมสวยมากขอเสียงปรบมือให้เลยนะก้าวคือจะบอกว่าทีมทุกตัวหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่แค่คุณเปิดใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณแค่เปิดใจลองรับมันนะคะยังไงใช้ดีแน่นอนใช้ดีครับใช้ดีแน่นอนไม่เขาเรียกว่าการันตีเลยไหมคะการันตีครับผมการันตีจากว่าใครได้ลองใช้แล้วเนี่ยกลับมาซื้ออีกทุกคนครับว่าฝากคุยมายาไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันหรือว่าจะมีข่าวอะไรต่างๆมาอัปเดตนะคะเรียนเชิญได้ที่เว็บไซต์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวทางน้องฟ้านะคะคุณพี่อนิรุธนะคะแล้วก็พี่น้ำเงินแล้วก็วีเจพีต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับควีนมายาแล้วก็จามจะมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแชร์นะคนละ1แชร์นะ1แชร์